สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ล้วงข่าวกับดิฉันรพีรพีพันธ์เรือนศรีนะคะวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นเรื่องราวของผู้เสียหายท่านหนึ่งค่ะเขามีความรักแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่กินกับจ่าทหารเรือนายหนึ่งนะคะด้วยความรักผู้ชายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำธุรกิจด้วยกันลงทุนด้วยกันแต่ก็ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนไปกู้ยืมเงินหลังจากนั้นพอกู้ยืมเงินมาก็เอาไปทำธุรกิจแต่ธุรกิจทุกอย่างกลายเป็นชื่อของฝ่ายชายแต่เธอกลับเป็นหนี้มหาศาลจำนวนกว่า 1.3 ล้านบาทพอทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงนำซ้ำเธอยังถูกจ่าทหารเรือคนนี้ใช้ปืนจ่อหัวเพื่อข่มขู่ด้วยนะคะล่าสุดเธอมาร้องเรียนกับทางจ่าคิงค่ะดังนั้นเราจะไปพูดคุยรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก3ท่านด้วยกันนะคะคนแรกเนี่ยเป็นคุณเอนามสมมุตินะคะเป็นผู้เสียหายค่ะอีกท่านนึงเป็นเพื่อนของคุณเอขอใช้ชื่อว่าคุณบีก็แล้วกันมาด้วยในรายการนะคะและที่สำคัญก็คือจ่าคิงค่ะเจ้าของเพจจ่าคิงแต่งทีมสะพานใหม่สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการล้วงข่าวของเราขอถามฝั่งผู้เสียหายก่อนก็คือคุณเอไปรู้จักกับจ่าทหารเรือคนนี้ได้ยังไงรู้จักกันตอนที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะเขาเป็นแฟนของเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็มีแบบการแลกเบอร์กันตอนนั้นค่ะพอหลังจากนั้นมาตอนปี59ก็เขาก็โทรมาแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันปี60เขาก็บอกว่าให้มาบรรจุที่นี่สอบบรรจุที่นี่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มาแล้วก็สอบบรรจุได้แล้วก็ไปอยู่กับเขาค่ะระยะเวลาตั้งแต่รู้จักกันเป็นแฟนกันจนกระทั่งตัดสินใจมาอยู่กินด้วยกันที่กรุงเทพเนี่ยนานไหมคะรู้จักกันปี59ค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพปี60ก็ประมาณปีกว่าๆปีกว่าๆค่ะค่ะแล้วพอตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวในการที่เขาบอกว่าเอ้ยไปกู้เงินให้หน่อยเดี๋ยวเอามาลงทุนนั่นลงทุนนี่เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เริ่มขึ้นเมื่อปี61ค่ะ61ค่ะปี61ก็คือเขาจะให้แบบลงทุนในเรื่องของรถ2แถวที่จะมาช่วยในครอบครัวเขาบอกว่าเนี่ยเป็นธุรกิจของครอบครัวนะถ้าได้ดีอ่ะจะได้เอาไปให้พ่อแม่เราก็เห็นด้วยเราก็เลยไปทำการกู้เงินเขาบอกว่าไปกู้เงินมาให้หน่อยเราก็กู้เงินจากธนาคารกรุงไทยมา 800,000 บาทค่ะแล้วก็กดเงินมาให้เขา 760,000 บาทค่ะโอ้โหคือธุรกิจบ้านของจ่าคนนี้เขามีธุรกิจรถ2แถวอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงยังไม่มีค่ะเขาเป็นแค่ทหารค่ะทหารเรือแต่เขามาคุยกับเราบอกว่าอยากจะทำธุรกิจใช่แล้วเขาก็คิดว่าธุรกิจรถ2แถวเนี่ยน่าจะดีใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไปกู้เงินให้หน่อยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเอามาซื้อรถ2แถววิ่งวิ่งที่ไหนคะวิ่งในซอยนั่นแหละค่ะซอยสุขสวัสดิ์26นั่นแหละก็คือในกรุงเทพใช่ค่ะรวมๆแล้วตอนที่ไปกู้เงินครั้งแรกเพื่อจะมาซื้อรถ2แถวเนี่ยเท่าไหร่คะกู้มา 800,000 ค่ะกู้มา 800,000 ก้อนแรกแล้วไอ้ 700,000 กว่านั่นคือซื้ออะไรซื้อรถนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็หักในเรื่องของภาษีอะไรด้วยแล้วก็ประกันเงินด้วยก็คือรถ2แถวคันนี้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือมันมีเหลือยอดเงินอยู่ประมาณ 760,000 อ่ะค่ะที่เราสามารถถอนออกมาได้ค่ะเพราะที่เหลือก็เข้าหักในเรื่องของประกันเงินกู้แล้วก็ถอนมาตั้ง 760,000 เลยค่ะค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินสดอ๋อก็คือไปกู้มา 800,000 โดนหักไปเหลือเงินสดแค่ 700,000 กว่าบาทก็นำไปซื้อรถ2แถวใช่ค่ะแล้วก็เอามาวิ่งใช่ค่ะค่ะแล้ววิ่งจริงๆไหมคะไม่ค่อยได้วิ่งค่ะเพราะเขาติดงานมีงานนู่นงานนี่ค่ะเขารับใช้เจ้านายของเขาก็ไม่ได้ก็ได้วิ่งค่ะแล้วรถที่ซื้อเป็นชื่อใครเป็นชื่อแม่ของเขาค่ะอ้าวทำไมเป็นชื่อแม่เขาอ่ะเขาบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อการฟ้องร้องอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีพันธะสัญญากับภรรยาเก่าของเขาอยู่เขาก็เลยหลีกเลี่ยงคือเขามีครอบครัวมาก่อนใช่ค่ะตอนที่เขามาคบกับเรานี่เขาเลิกกับฝั่งภรรยาหรือยังเขาแยกกันไปแล้วต่างคนต่างแบบมีใหม่ไปแล้วแต่เขายังไม่หย่าแค่นั้นค่ะอ๋อก็คือยังมีทะเบียนสมรสอยู่ใช่ค่ะยังไม่ได้หย่ากันแล้วก็มาคบกับเราใช่ค่ะดังนั้นเขาก็กลัวว่าถ้ารถเนี่ยเป็นชื่อของเขาเดี๋ยวมันจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับภรรยาเก่าของเขาด้วยก็เลยตัดสินใจเอาไปเป็นชื่อของแม่เขาแล้วทำไมไม่เป็นชื่อเราอ่ะเขาไม่พูดถึงชื่อเราเลยเราก็ถามว่าทำไมไม่ใส่ชื่อเราเขาบอกว่าเดี๋ยวโดนฟ้องอะไรแบบนี้มีด้วยเออนั่นสิจ่าคิงมันมีด้วยเหรอจะฟ้องอะไรอ่ะก็เราไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมคะถูกครับเราแค่ไปซื้อทรัพย์สินแล้วก็เอาทรัพย์สินมาเป็นชื่อของเราเขาจะฟ้องอะไรเรามันต้องเป็นชื่อน้องเขาแต่เราก็ยอมค่ะเพราะเขาบอกว่า
จะเป็นธุรกิจครอบครัวนั่นแหละเราได้ดีเราไปเอาไปให้พ่อแม่อะไรแบบนี้เราก็ยอมแล้วการผ่อนล่ะคะการผ่อนเขาบอกว่าเขาจะช่วยผ่อนถ้าได้ในเรื่องของรถสองแถวมาแล้วได้เงินจากรถสองแถวมาแล้วเขาจะช่วยผ่อนแต่ตั้งแต่เดือนแรกที่มีการหักเงินกู้ก็ไม่มีการแบบช่วยผ่อนเลยจนถึงตอนนี้เราจ่ายเองหมดเราจ่ายเองหมดค่ะค่ะแล้วเขาให้เหตุผลอะไรในการที่ไม่ช่วยเราผ่อนเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีไม่พอนะแบบนี้แต่เขาเป็นทหารที่ได้จากการวิ่งรถอะค่ะเงินจากเรื่องการวิ่งรถอะก็คือเขาส่งให้กับลูกของเขากับภรรยาเก่าของเขาเออจากคิงมันก็แปลกๆนะแปลกคืออยู่กินกับเราใช่ค่ะเงินที่เอาไปซื้อรถสองแถวเพื่อจะมาทำธุรกิจหารายได้เสริมก็เป็นเงินเราครับแต่พอไปวิ่งรถได้เงินมาเอาไปให้เมียเก่าเออแล้วก็ลูกแล้วเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยแล้วต้องผ่อนให้อีกต้องผ่อนให้อีกโหถามจริงๆตอนนั้นรู้สึกอะไรบ้างไหมตอนนั้นยังหลงอยู่อ๋อตอนหลงแต่ตอนนี้ตื่นแล้วครับตอนนี้ตื่นแล้วค่ะตอนนั้นด้วยความรักเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เห็นว่าเออจะสร้างครอบครัวเขาก็พูดแบบหวานล้อมให้เราแบบเออเชื่อเขาทุกอย่างว่าเขาว่าน่าสงสารนะถูกพ่อไม่ได้รักอะไรพ่อทิ้งภรรยาที่คนเก่าก็แบบไม่ได้สนใจอะไรทิ้งไปเอาลูกทิ้งไปอะไรแบบนี้เราก็สงสารเขาไงเราก็รักเราก็สงสารโอเคไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าเรายังพอไหวใช่ค่ะเรารับผิดชอบเองก็ได้ใช่ค่ะในส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นพออยู่ไปอยู่ไปเขาทำอะไรต่ออยู่ไปอยู่ไปประมาณเดือนธันวาปี61เหมือนกันเขาก็บอกว่าอยากจะซื้อรถตู้มาวิ่งรับงานนะอีกแล้ว อีกแล้วค่ะแล้วก็ประมาณ150,000นะเขาไปดูมาแล้วแล้วก็พาเราไปด้วยไปดูด้วยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีเงินนะเขาก็ไปแบบขอยืมบุคคลที่เขารู้จักอะมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เราไปกู้มาแล้วก็มาคืนให้เขาเราบอกว่ากู้แล้วเหรอเพราะว่ามันกู้ไม่ได้นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปรีขอรีธนาคารก็ได้เราก็ไปรีจนได้เงินมาแล้วก็โอนให้เขาเป็น2ยอดนะคะยอดแรกก็คือประมาณ 170,000 ยอดที่2ประมาณ 240,000 ค่ะค่ะรวมๆแล้วทั้งไอ้รถ2แถวแล้วก็รถตู้เนี่ยกู้มาเท่าไหร่ยอดเต็มๆอ่ะครับประมาณ1.3 ล้านค่ะล้านสามใช่ค่ะใช้อยู่คนเดียวแล้วสรุปรถตู้เนี่ยชื่อใครชื่อเขาค่ะชื่อเขาอีกแล้วใช่ค่ะทำไมไม่เอาเป็นชื่อเราบ้างอ่ะเพราะเขาบอกว่าเราไม่มีใบขับขี่ด้วยไม่เกี่ยวค่ะคนละเรื่องเลยซื้อรถไม่ต้องมีใบขับขี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปทำทีหลังจะมีแบบปัญหาในเรื่องของการต่อพรบอะไรแบบนี้เราก็แบบเออโอเคเราเข้าใจจากคิงมันก็เป็นลักษณะของการพูดจาหวานล้อมก็อ้างนั่นอ้างนี่ขึ้นมานี่ทีมงานหัวเราะเลยใช่มั้ยปกติไปซื้อรถไม่ต้องมีใบขับขี่ใช่มั้ยคะเออซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรียนขับรถก่อนแล้วค่อยไปมีใบขับขี่ก็ได้ได้ครับโอเคแต่อันนี้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเอาข้อมูลมาหว่านล้อมมาชักจูงเราในเรื่องแบบนี้เราก็ซื้อให้อีกแล้ววิ่งที่ไหนรถตู้อ่ะไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งอีกละจอดไว้สรุปคือ2แถวก็ไม่ได้วิ่งรถตู้ก็ไม่ได้วิ่งวิ่งตอนนี้ก็อยู่ร้านซ่อมรถอยู่แล้วถามเขามั้ยว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าเขาแบบอยากจะวิ่งงานนั่นแหละตอนแรกจะไปวิ่งที่สุรินทร์ตรงบ่อนนะคะเพราะมีคนรู้จักแต่ก็ไม่ได้เอาไปเดี๋ยวนะบ่อนที่สุรินทร์หรือฝั่งตรงข้ามฝั่งเพื่อนบ้านเอาฝั่งเพื่อนบ้านเดี๋ยวสุรินทร์งานเข้าจะไปหาว่าเขามีบ่อนไม่ได้ก็คือข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือรับคนส่งคนฝั่งเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะอะไรทำไมไม่ไปก็ไหนบอกว่าจะซื้อมาทำมาหากินล่ะเนี่ยเป็นภาระอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำรถตู้ก่อนต้องทำเปลี่ยนเกียร์ก่อนเปลี่ยนอะไรก่อนก็จะทำปรับปรุงใหม่หน่อยแล้วได้ปรับไหมคะก็ยังอยู่ร้านซ่อมมาค่ะก็ยังอยู่ร้านซ่อมทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเห็นอะไรแล้วไหมในเรื่องของตรงนั้นก็คือจับได้ว่าเขาเคยคุยกับผู้หญิงหลายคนแต่เขาขอโอกาสเขาเลิกแล้วนะค่ะเราเลิกแล้วนะเขาบอกว่าอยากให้เชื่อใจเขาหน่อยเชื่อใจเขาหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีใครแบบเชื่อใจเขาเราก็เชื่อใจเขาพอสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็แบบให้โอกาสเขาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จับได้อีกเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆอะไรแบบนี้เราก็ให้โอกาสเขาแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเราพูดถึงเรื่องของรถสองคันนี้ก่อนนะถ้ามันไม่ได้ทำอะไรแล้วหมายถึงว่าตอนแรกบอกว่าจะเอามาทำธุรกิจหารายได้เสริมทำไมไม่ขายคะ
เคยคุยกับเขาไหมว่าขายไหมเพราะว่าเราก็ต้องมาส่งอยู่คนเดียวเขาบอกว่านี่คือทรัพย์สินที่เราสร้างมาเป็นครอบครัวของเรานะทรัพย์สินเราสร้างใช่เฮ้ยไม่ใช่หรือเปล่าเขาพูดแบบนี้ค่ะเราสร้างเราสร้างรู้สึกไหมว่าไม่ใช่ที่เราสร้างคนเดียวใช่ไหมเราผ่านอุปสรรคกันมาเยอะนะเขาก็พูดแบบนี้อ๋อเราผ่านอุปสรรคกันมาเยอะนะตอนนี้อยากจะบอกว่าฉันผ่านอยู่คนเดียวใช่ค่ะลำบากอยู่คนเดียวเพราะว่าต้องมารับผิดชอบใช้หนี้จำนวน1,300,000 บาทคนเดียวใช่ค่ะเห็นบอกว่าจุดพีคของเรื่องก็คือเราพยายามที่จะทวงเงินจากเขาเพราะเขาบอกว่าไปกู้ให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนชดใช้เองเขาจะช่วยผ่อนเองแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงนำซ้ำเห็นบอกว่าอุ้ยทำเป็นสุภาพบุรุษให้บัตร ATM ใช้เดือนละกี่บาทคะเดือนละ200ค่ะ200บาทสักคิงกินอะไรได้เนี่ย200บาทเนี่ยกินอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่า200เนี่ยซื้ออาหารแมวก็หมดแล้วอันนี้พูดเพราะใช่ไหมความจริงอย่าพูดอย่างอื่นใช่ไหมจ่าคิงครับอาหารแมวก็ไม่พอแล้วทำไมมีแค่200บาทอ่ะไหนบอกว่าเป็นบัตร ATM เงินเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเงินเดือนเขา200เหรอเขาบอกว่าโดนหักหมดแล้วไปกู้ไปครั้งก่อนอ่ะกู้ให้กับภรรยาเก่าของเขาไปแต่งงานอ่ะรู้สึกว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็โดนหักไปหมดแล้วอะไรแบบนี้ก็เหลือประมาณ200กู้ให้ภรรยาเก่าไปแต่งงานใหม่ไม่ไม่รู้ว่ากูเป็นสินสอดของภรรยาเก่าอะค่ะอ๋อหมายถึงว่าตอนที่เขาอยู่กินกับภรรยาคนเก่าใช่ค่ะเขาเป็นคนไปกู้เงินเพื่อจะเอามาเป็นสินสอดให้กับฝ่ายนั้นใช่ก็เลยเป็นหนี้แล้วทุกวันนี้เงินที่เข้าเงินเดือนก็จะถูกหักออกไปจนเหลือแค่200บาทก็เป็นเงินที่เขาดูแลเราเดือนละ200บาทน่าภูมิใจสุดๆเลยเนาะน้ำตาตกในเลยนะคือดิฉันก็เป็นผู้หญิงคนนึงดิฉันฟังแล้วหนูดิฉันก็แบบคุณเอนี่อดทนจริงๆแต่จุดเปลี่ยนก็คือวันที่เขาเอาปืนมาจ่อที่หัวเราเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็สืบมาประมาณปีกว่าค่ะอันนี้คือเรื่องผู้หญิงใช่เรื่องผู้หญิงเขาโกหกเราว่าเขาว่าไปอยู่เวรเฝ้าร้านอาหารให้กับเจ้านายนะไปวันเว้นวันเราก็แบบไม่เป็นไรแต่เขาสั่งห้ามไว้ว่าอย่าบอกเจ้านายโดยตรงของเขานะว่าเขาไปทำงานตรงนี้เราก็โอเคค่ะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการเลื่อนขั้นอะไรของเขาเลื่อนยศของเขาเราก็โอเคจนแบบเราเก็บหลักฐานทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมทุกอย่างมาเป็นปีกว่าสุดท้ายก็ถึงได้รู้ว่าเขามีคนอื่นแล้วพอจับได้ได้คุยกับเขาไหมคะจับได้คุยกับเขาไหมคุยกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถ้าจะเอาก็เอาไปเลยเราไม่เอาแล้วเราก็ยกผู้ชายให้ยกผู้ชายให้ผู้หญิงคนนั้นก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าไม่เอาเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันเราก็บอกว่าเราขอแค่หมาตัวเดียวตอนนั้นอะเอาหมาไปผู้ชายไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยหมาน่าจะดีกว่าผู้ชายเนาะมาอยู่กับเราตลอดเวลาไงค่ะเราผู้ชายไม่พูดอะไรเลยตั้งวันนั้นนะคะจนแบบรุ่งเช้าวันต่อมาเราก็ไปทำงานกลับมาเราก็เก็บของเก็บอะไรเขาก็แบบมาขอแบบว่าอยู่ต่อได้ไหมเห็นสิ่งที่เราสร้างกันไหมเราก็บอกว่าไม่เห็นเราไม่อายชาวบ้านหรอที่เขาจะพูดว่าอยู่กันไม่ได้อะเราว่าไม่อาย อยู่ช่วยก่อนได้ไหมอยู่ช่วยทำงานอยู่ช่วยแบบทำงานส่งมหาลัยก่อนได้ไหมอยู่ช่วยทำงานบ้านอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรแบบนี้หรือว่าเห็นเราเป็นคนใช้หรอเพราะเราทำให้เขาทุกอย่างก่อนนอนเรานวดเท้าให้ทุกคืนโอ้โหแล้วเขาถ้าแบบถ้าเราไม่ได้นวดให้อ่ะบางวันเราป่วยใช่ไหมคะเราไม่นวดให้อ่ะเขาก็โมโหใส่ทีนี้เราก็ไม่ยอมทีนี้เขาก็เรียกแม่เขามาช่วยคุยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเราก็จะไปเขาก็บอกว่าตกลงเอางั้นก็เอาหมาไปเราก็โอเคแล้วพออยู่สักพักนึงก่อนที่เจ้าจะออกจากห้องอะค่ะเขาก็คว้างปลาเขาของเสร็จแล้วก็เข้ามาใหม่โดยที่ไล่ให้เราออกจากบ้านคืนนั้นเลย มันดึกมากประมาณเที่ยงคืนอะค่ะค่ะเราก็ไปหยิบปืนมาเขาไปหยิบปืนมาแล้วก็ใส่กระสุนตรงนั้นแล้วก็จ่อจ่อที่ไหนจ่อที่ไหนคะจ่อหัวเลยเพราะเรานั่งอยู่บนที่นอนเนี่ยก็คือหน้าผากเลยหน้าผากเราเลยแล้วยังไงต่อเขาพูดยังไงเขาบอกว่าถ้ามึงจะไปแจ้งความก็ไปแจ้งเลยกูไม่กลัวเพราะอะไรเขาเคยพูดว่าเขาแบบมีรู้จักนายที่แบบเขามีแบ็คใช่ค่ะแล้วก็มีใหญ่ไปแจ้งก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่แล้วหลังจากนั้นพอเขาเอาปืนเจาะหัวเราแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจบยังไงเราโทรหาน้องชายให้มารับคืนนั้นเลยน้องชายบอกว่าให้โทรหาแม่เขาก่อน
พราะแม่ก็อยู่ใกล้แม่เข้ามาช่วยห้ามค่ะแม่ก็จะเห็นเหตุการณ์ที่แบบเอาปืนจ่ออยู่ซึ่งปืนที่ใช้ในการจ่อหัวคุณเอเนี่ยนะคะคุณเอยืนยันว่าเป็นกระบอกเดียวกับในคลิปนี้คุณผู้ชมลองดูค่ะจากคิงนี่คือปืนอะไรคะปืนลูกซองยาวครับปืนลูกซองยาวครับโอ้โหยืนยันว่าใช่ค่ะบอกนี้แหละเพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปก็คือเขาใช่ค่ะแต่อันนี้เขาไปซ้อมยิงปืนใช่ค่ะแต่เรายืนยันว่ามันคือปืนกระบอกนี้แหละที่จ่ออยู่ที่หัวเนี่ยจำได้แม่นเลยใส่กระสุนจำได้แม่นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยออกมาแล้วไปอยู่กับเพื่อนไม่ค่ะเพื่อนช่วยหาห้องให้เขาช่วยหาห้องเราคืนนั้นที่ออกมาเราไปนอนปั๊มกับน้องชายก่อนไปนอนที่ปั๊มแล้วก็เลยไปปรึกษาเพื่อนตอนที่คุณเอไปปรึกษาคุณบีเนี่ยเขาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างในตอนแรกครับคือพี่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอวันที่แบบเกิดเหตุจริงๆพอวันรุ่งขึ้นนะครับเขาก็มาเล่าว่าคือเขาอยู่ไม่ได้แล้วอะเขาต้องหาหอนู่นนี่นั่นอะไรอยู่ใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยแบบสงสารมากด้วยความที่หนึ่งคือผมอะไม่ได้สนิทกับพี่ขนาดนั้นในตอนแรกแต่ว่าด้วยความที่แบบตอนเรามาทำงานที่เนี่ยพี่เขาก็ช่วยเหลือเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็เลยแบบไปช่วยกันหาหอว่าตรงไหนดีที่มันจะปลอดภัยตรงไหนดีที่แบบพอจะมียามีรปภ.เฝ้าตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งพอในวันแรกที่เขาย้ายเข้ามาก็พี่เขามีแค่เสื้อผ้ากับพัดลมตัวหนึ่งครับแล้วก็อื่นๆไม่มีอะไรเลยไม่มีของติดไม้ติดมืออะไรต่างๆเลยเราเอาของในที่บ้านเราอะที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้เช่นแบบพวกหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เอามาให้พี่เขาก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่คือพี่เขาก็แบบคือไม่มีอุปกรณ์อื่นๆอะคือจะใช้เงินซื้อทั้งหมดทั้งใหม่หมดอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าแบบพี่เขาไม่น่าจะมีเหมือนกันเราก็เลยช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับถามว่าแบบสภาพจิตใจของเขาตอนนั้นเป็นยังไงผมว่าคือเขากลัวมากแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับใครจริงๆจนพอมันเกิดเรื่องขึ้นแบบโดนเอาปืนจี้จริงๆอ่ะเขาถึงแบบเปิดปากที่จะแบบเล่าให้คนอื่นคนรอบข้างที่ทำงานอะไรพวกนี้ฟังครับผมได้ไปแจ้งความไหมคะทางนั้นยังไม่ไปแจ้งความเรากลัวอยู่เราก็ไม่แนะนำให้เขาไปแจ้งความหรอคะคุณบีคือถามว่าตอนนั้นคุยกันไหมว่าแบบไปแจ้งความไหมก็มีคุยกันครับแต่ว่าด้วยตัวพี่เขาเองอ่ะเขาค่อนข้างกลัวเพราะว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนทำงานก็จริงแหละเราจะอยู่กันแค่เฉพาะที่ทำงานแต่ว่าพอตอนเย็นตอนค่ำตอนพี่เขาใช้ชีวิตเนี่ยสมมุติถ้าไปแจ้งความในตอนนั้นนะครับเราก็คิดว่าเอ้ยพี่เขาจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบที่เขาก็เป็นทหารเนาะใช่ครับแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขามีปืนประมาณ3กระบอกก็คือมีปืนยาววันนี้ที่ใช้จี้1กระบอกครับแล้วก็ปืนสั้นอีก2กระบอกถามว่าพวกเรากลัวไหมพวกเราก็กลัวเพราะว่าคือทหารแล้วมันมีปืนที่แบบเอามาใช้เอามาเห็นที่ห้องที่บ้านอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ปลอดภัยสมมติถ้าเขาเกิดแบบคิดอะไรขึ้นมาดักรอตามบริเวณต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเหมือนกันครับหลังจากวันนั้นที่ออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวเขามีการติดต่อมาอีกไหมจ่าทหารเรือคนนี้เขาไม่ติดต่อแต่เราติดต่อเขาไปเพื่อจะขอให้เขาคืนเงินให้เราใช่แล้วได้คำตอบว่ายังไงคะติดต่อไป3ครั้งและคำตอบสุดท้ายที่เขาบอกว่าถ้ามึงเรื่องมากมึงจะไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือครั้งสุดท้ายนี้เมื่อไหร่ก็คือเดือนประมาณเดือนมกราคม66ค่ะเราติดต่อไป3ครั้งแล้วเราบอกครั้งที่2เราบอกว่าขอแบบช่วยได้ไหมเดือนละ 3,000 ก็ได้เดือนละ 5,000 ก็ได้ช่วยหน่อยก็บอกไม่มีจะทำยังไงเดี๋ยวก็ช่วยเดี๋ยวก็ช่วยแหละไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าไม่มีอ่ะเขาพูดแบบนี้ค่ะเราก็แบบเราก็ไปโทรหาแม่เขาด้วยบอกว่าแม่ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยแบบให้เขาโอนรถมาให้เราหน่อยก็ได้ไหมแม่บอกว่าก็ให้ไปคุยกันเองพอคุยครั้งที่3เราก็บอกว่าถ้างั้นขายโทรศัพท์ที่เราซื้อให้ได้ไหมเราซื้อโทรศัพท์ให้เขาว่า 50,000 บาทเขาบอกว่าโทรศัพท์อ่ะขายแน่นอนเดี๋ยวจะได้ตอนไหนก็ไม่รู้นะแล้วเขาบอกว่าถ้ามึงเรื่องมากมึงจะไม่ได้อะไรเลยก็แค่นั้นจบเราก็ไม่โทรเลยเพราะเรากลัวอยู่ทุกวันนี้เงินเดือนที่ได้หักทุกอย่างแล้วเหลือใช้เท่าไหร่คะ1,000กว่าบาทค่ะ1,000กว่าบาทในกรุงเทพมหานครใช่ค่ะต้องใช้1,000บาททั้งเดือนพ่อเหรอคะ
ไม่พอแล้วทำยังไงอ่ะก็สอนพิเศษแล้วก็แบบรับคุมสอบอะค่ะเวลามีโรงเรียนมีคุมสอบอะไรเราก็ไปคุมสอบบ้างแต่มันไม่มีแบบบ่อยไงคะค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจมาร้องเรียนกับจ่าคิงก็น้องๆช่วยแนะนำบอกว่าต้องแบบหาแบบหน่วยงานที่แบบช่วยเราได้นะต้องออกสื่ออะไรแบบนี้ค่ะถ้าแบบไปร้องเรียนอย่างเดียวเราจะไม่ได้อะไรเลยต้องออกสื่อแบบนี้ถึงจะแบบช่วยได้ค่ะแล้วจ่าคิงก็เห็นข่าวอยู่ว่าช่วยในเรื่องนี้อะค่ะหลังจากที่ทางผู้เสียหายมาร้องจ่าคิงแล้วทำยังไงต่อคะครับผมก็คุยกับน้องน้องก็ส่งพยานหลักฐานสลิปโอนเงินแล้วก็ที่ไปที่มาว่ามีข้าราชการจ่าทหารเรือเนี่ยหลอกผมก็ดูหลักฐานแล้วก็นัดแนะน้องมาที่กองปราบครับก็หลังจากพามากองปราบก็พาน้องเข้าพบพนักงานสอบสวนฮะแล้วก็พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนี่ยเขาก็ช่วยฮะประสานไปที่สน.ราชบุรณะฮะหลังจากรายการเนี่ยพนักงานสอบสวนจะให้น้องเดินทางไปพบเพื่อสอบหลักฐานเพิ่มเติมครับความจริงเนี่ยตัวของจ่าทหารเรือนายนี้ตอนแรกประสานกับจ่าคิงเหมือนกันว่าจะมาออกรายการของเราด้วยนะคะจะมานั่งอยู่ด้วยครับ อย่างนี้ฮะน้องทหารเรือเนี่ยเขาประสานผมมากับเมื่อเช้าฮะผมก็ยืนยันบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับน้องเพราะว่าผมพูดได้ด้วยว่ารายการเนี่ยล้วงข่าวเนี่ยช่องเนชั่นเนี่ยกับพี่เนี่ยให้ความเป็นธรรมยิ่งน้องมานั่งเนี่ยย้อนน้องก็มาหักล้างเลยฮะว่า1 2 3ทําหรือไม่ทําก็คือผู้บัญชาได้รู้เลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้เพราะอะไรว่าเขาไม่ได้มาหรืออาจจะติดภารกิจนะครับค่ะวันนี้ฮะเพิ่งจะแคนเซิลก่อนจะเข้ารายการใช่ครับใช่ครับบอกว่าติดภารกิจเหมือนกับถูกเรียกประชุมด่วนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเดินทางมาไม่ได้แล้วไม่ได้ฮะแล้วเราก็พยายามจะติดต่อไปเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะรองต่อสายไปที่จ่าทหารเรือคนนี้เผื่อติดต่อได้และเขาจะได้ชี้แจงด้วยรวมไปถึงทนายความค่ะเรามีการประสานทนายความมาให้ความรู้ในข้อกฎหมายด้วยว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้สามารถที่จะดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดกับคู่กรณีอย่างไรได้บ้างช่วงหน้าในล้วงข่าวค่ะมาเข้ามาล้วงข่าวกันต่อนะคะเรากำลังต่อสายไปพูดคุยกับจ่าทหารเรือซึ่งเป็นคู่กรณีแล้วก็เป็นอดีตคนรักของคุณเอนะคะเดี๋ยวมารอดูกันคุณผู้ชมว่าเขาจะรับสายหรือเปล่าเผื่อเขาอาจจะดูล้วงข่าวอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่รับสายนะคะเขารู้ไหมว่าเป็นเบอร์เรารู้ค่ะเพราะว่าซื้อด้วยกันซิมอะค่ะคู่กันซื้อคู่กันอาจจะมี2เหตุผล1ติดธุระจริงๆครับ2ไม่อยากรับสายไม่อยากรับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางทนายความนะคะทนายพัฒน์อนุสรอสุรพงษ์ค่ะอยู่ในสายกับเราทนายพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทนายพอจะรู้เรื่องราวคร่าวๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับครับได้อ่านได้เห็นประเด็นข่าวคร่าวๆครับผมอย่างนี้เอาผิดหรือดำเนินคดีได้ไหมเพราะว่าตัวของคุณเอผู้เสียหายเนี่ย1เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน2การไปกู้เงินเพื่อมาซื้อรถแล้วก็ไปทำธุรกิจไม่ได้มีสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรคือไม่มีหลักฐานแบบนี้จะดำเนินคดีลักษณะไหนได้บ้างคะคือแบบนี้นะครับมันน่าจะเข้าข่ายเรื่องของการให้โดยเสน่หาด้วยนะครับการที่จะดำเนินคดีกับเขาในเรื่องของช่อโกงหรือว่าการหลอกลวงเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับและยากพอสมควรอีกทั้งกรณีสามีภรรยาคู่นี้ที่อยู่กินกันมาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสยากมากเลยนะครับแต่กรณีที่เขาข่มขู่อันนั้นก็ไปว่ากันในเรื่องของการแจ้งคดีอาญาแต่โทษก็อาจจะแค่จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งเป็นความผิดละหูโทษนะครับโทษก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในส่วนอีกกรณีนึงก็คือการร้องเรียนวินัยทางทหารอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะครับที่จะร้องเรียนได้ซึ่งโดยปกติแล้วก็มีโทษทางวินัยอยู่นะครับอาจจะมีการขังไม่เกิน30วันอะไรก็ว่าไปครับผมค่ะ
ทีนี้ถ้าเราไปดูในแง่ของการหลอกให้รักเหมือนโรแมนต์แกมเนี่ยมันเข้าข่ายไหมคะคื อถ้าสมมติว่ามีการที่จะเป็นบุคคลหนึ่งเอาใบหน้าอีกคนนึงมาแอบอ้างอย่างเงี้ยชัดเจนว่าใช่แต่อย่างเงี้ยมันมีเงื่อนของเวลาการอยู่กินกันมานานนะครับมันมีการพูดว่าจะเอาเงินไปลงตรงนั้นเอาไปทำอย่างนั้นเอาไปทำอย่างนี้แต่ไม่ได้เอาไปทำตามที่วัตถุประสงค์ซึ่งมันเป็นเรื่องของที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ช่อโกงค่ะนะครับแล้วก็ทางคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะมีระยะเวลาในการตัดสินใจนะครับมีการคิดทบทวนนะฮะแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือหรือตรวจสอบตัวเองในเบื้องต้นยากที่จะเป็นช่อโกงครับถ้าอย่างนั้นถ้าให้ทนายพัฒน์แนะนำเนี่ยแนะนำผู้เสียหายยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นผมเป็นแนะนำเนี่ยนะครับอยากจะให้มีการพูดคุยนะครับหรือว่าหาทางออกนะฮะอย่างน้อยถ้าสมมติว่าผมดูแลเคสนี้อาจจะต้องพาไปร้องเรียนทางต้นสังกัดข้าราชการมากกว่าครับซึ่งปกติแล้วทางส่วนของทหารเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้เจรจาพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกหรือว่าเป็นการช่วยเหลืออยู่เหมือนกันครับผมแนวโน้มเนี่ยไปที่กองทัพเรือดีกว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าดำเนินคดีใช่ครับผมทนายกรณีแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาเนี่ยทนายก็ว่าความเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียเนี่ยเยอะเหมือนกันมีคำแนะนำไหมเวลาเราจะทำอะไรกับผัวกับเมียเนี่ยมันควรจะต้องมีสัญญามีลายลักษณ์อักษรไหมไม่ใช่ว่าไม่รักนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่รักนะทนายแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะคือมันน่าจะแยกส่วนกันอย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้ครับเข้าใจนะครับแล้วเข้าใจแล้วก็เสียใจและเรื่องแบบนี้ที่ปรึกษามาหรือว่ามีการว่าความด้วยอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยนะครับที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยครับคือเหตุผลของการสมรสของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยครับมันจะเป็นการป้องกันส่วนนี้คือส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราไม่จดทะเบียนสมรสเราไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้คือสามีภรรยาสามีเราที่แท้จริงอย่างเงี้ยครับเราไม่มีการสมรสเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในเมื่อมีปัญหามาเราไม่สามารถที่จะฟ้องร้องเขาได้ไม่ว่าจะเรื่องทรัพย์สินเรื่องของมือที่สามหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมันก็เลยเป็นการตั้งต้นที่มันผิดตั้งแต่แรกถ้าอย่างนั้นมีแนวทางป้องกันไหมคะแนวทางป้องกันลักษณะเอ้ยถ้าจะไปลงทุนหรือจะไปกู้ยืมเงินต้องมีสัญญาร่วมกันว่าเนี่ยฉันกับเธอทำสัญญาในการกู้แบบนี้แบบนั้นอันนี้พอจะช่วยได้ไหมอันนี้ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับคือการทำนิติกรรมต่างๆเช่นการกู้ยืมเงินกันการร่วมลงทุนกันการช่วยเหลือกันและจะให้คืนลักษณะแบบนี้มันเป็นสัญญาที่สามารถทำได้นะครับเป็นเอกเทศสัญญานะครับไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสามารถทำได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาผิดสัญญาเรายังมีสัญญาตัวนี้ไปฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมายแต่ไอ้สัญญาใจเนี่ยที่ทำให้กันแล้วไม่มีข้อความไม่มีอะไรบอกว่าจะให้หรือจะคืนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยบางสิ่งบางอย่างตอนที่เราทำให้เนี่ยเราทำด้วยความรักนะครับแต่พอมันพิพาทกันมามันต้องว่าการตามหลักของกฎหมายและเรื่องของสัญญาทีเนี้ยมันไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยครับผมเศร้านะทนายฟังแบบนี้แล้วเนี่ยครับผมก็เห็นใจครับก็เห็นใจแต่ว่าในมุมมองของกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นเช่นนี้จริงๆครับคุณเอมีอะไรจะถามทนายไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะทนายงั้นขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้และคำแนะนำนะคะได้ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทนายพัฒน์นะคะคือฟังแบบนี้แล้วท้อแท้ไหมคืออันนี้มันคือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงในแง่ตามกฎหมายก็พูดข้อกฎหมายใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของจดทะเบียนอ่ะตอนที่เขาหย่าเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจดแล้วนะทะเบียนอ่ะแล้วก็แบบจะบังคับเขาก็ไม่ได้ไม่อยากจดเพราะอะไรครับไม่อยากจดเพราะว่าเขาเลิกไปแบบเมียเก่าเขาไปแล้วไงอาจจะใช้ข้ออ้างว่าเอ้ยเคยมีแผลมาก่อนเคยจดมาแล้วแล้วมันก็มีปัญหาแบบมีปัญหาแล้วเขาก็แบบไม่อยากจดแล้วใบทะเบียนสมรสก็ไม่ได้การันตีว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปฟิลประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจากคิงถ้าฟังจากทนายพัฒน์แล้วเนี่ยมีคำแนะนำว่าเอ้ยไปที่กองทัพเรือดีกว่าไปหาผู้บังคับบัญชาถ้าฟังแล้วทนายเขาก็พูดทางด้านกฎหมายครับก็ถูกต้องที่ทนายพูดทุกอย่างฮะอะไรก็อยู่ที่กฎหมายอยู่ที่พยานหลักฐานแต่ตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือพูดง่ายก็พูดกันตรงๆก็สงสารน้องหรือคุณครูฮะก็พูดถึงขอกราบเลยฮะขอกราบต่อผู้บัญชาการทหารเรือครับท่านก็ท่านก็เมตตาคุณครูตัวเล็กๆด้วย
พราะว่าอย่างน้อยมันก็ขอความเป็นธรรมฮะท่านต่อจ่าทหารเรือเขาก็แย่ก็ทำยังไงก็พูดง่ายก็ทุกอย่างมีทางออกครับแต่ว่าน้องเนี่ยที่คุยกับผมก่อนเข้ารายการเขาก็บอกว่าถ้าเขาได้เงินคืนเขาก็ไม่ติดใจเอาความหรอกครับมีอะไรเราก็พูดคุยกันได้แต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็น่าสงสารนะเงินเขาเนี่ยเขาจะถูกหักไปประมาณอายุ54ครับค่ะ56เท่าไหร่นะฮะ56ปี56เหลืออีก4ปีเกษียณฮะเงินเนี่ยประมาณอีก20กว่าปีครับที่น้องต้องถูกหักแต่ตอนนี้ผมคิดว่ากองทัพเรือครับผู้หลักผู้ใหญ่ฮะน่าจะมีการเรียกทั้ง2ฝ่ายเจรจาหาทางออกร่วมกันนะค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเขาพูดว่าอาจจะมีช่องทางไหนน้องจะรู้ดีว่าทางจ่าเนี่ยเชิญพูดได้เลยฮะเพราะว่าเราพยายามที่จะติดต่อไปทางกองทัพเรือเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ รองโฆษกกองทัพเรือแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เพราะเราก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะในกรณีแบบนี้ช่วยเหลือน้องเขาได้ยังไงบ้างในลักษณะของการไปเจรจาไกล่เกลี่ยมันมีช่องอยู่หรือเปล่าอ่ะอยากจะพูดอะไรพูดอะไรพูดเลยครับก็ขอความเมตตาจากผู้บัญชาการกองทัพเรือค่ะช่วยให้แบบให้เขาคืนเงินหนูมาหน่อยให้แบบที่หนูให้เขาไปอ่ะเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบรักหนูจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาทำมาคือเขาแบบพูดหวานล้อมให้เราเชื่อก็แบบขอความเมตตาหน่อยเพราะว่าหนูต้องเอาเงินไปให้พ่อแม่ค่ะหนูตั้งแต่อยู่กับเขาหนูไม่เคยส่งเงินให้พ่อแม่เลยพ่อไม่สบป่วยด้วยเหรอใช่ค่ะตอนนี้คุณพ่อป่วยค่ะก็ขอความเมตตาค่ะหนูอยากได้เงินคืนมาที่หนูเสียไปอะค่ะอยากฝากอะไรถึงอดีตคนรักเราไหมก็ตามที่เขาสัญญาค่ะลูกผู้ชายว่าจะคืนเงินเราอะแต่เขาไม่เคยติดต่อไม่เคยคืนเงินเราเลยก็ตามสัญญาลูกผู้ชายอะค่ะถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงๆก็ต้องคืนค่ะแล้วชายชาติทหารด้วยนะครับพูดคำไหนควรจะเป็นคำนั้นคุณบีมีอะไรฝากถึงคู่กรณีของเพื่อนเราไหมก็ฝากว่าขอให้ช่วยพี่เขาหน่อยครับคือทุกคนอ่ะสงสารเขาหมดเลยอ่ะคือเดือนนึงอ่ะได้กินข้าววันนึงบางวันก็ได้กินมื้อเดียวบางวันก็กิน2มื้อหรือบางวันที่แบบไม่มีเงินเลยก็คือไม่ได้กินเลยอ่ะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบคือพี่เขาตอนที่รักกันอ่ะพี่เขาดูแลดีอย่างมากดูแลนู่นนี่นั่นช่วยดูแลช่วยนวดช่วยอะไรทุกอย่างคือพี่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออแฟนเขาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าตอนรักกันอ่ะคือแบบพี่เขาก็ดูแลพี่ทหารคนนี้ดีมากอ่ะแต่ตอนนี้คือพอสุดท้ายพอเรื่องมันมาเกิดขึ้นแล้วอ่ะคืออยากจะให้นึกถึงความดีที่พี่เขาเคยทำไว้บ้างเคยดูแลบ้างช่วยคืนเงินให้พี่เขาด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าในเคสนี้ให้ต่อนะคะเพราะว่าพยายามติดต่อไปที่ทางกองทัพเรือแล้วจริงๆอาจจะด้วยภารกิจที่เยอะหรืออาจจะยังไม่สะดวกในการรับสายนะคะก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกับทางฝากฝั่งของกองทัพเรือแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราให้ทางทีมงานเนี่ยประสานต่อเรื่อยๆแล้วก็ฝากจากคิงนะคะในการช่วยเหลือทางผู้เสียหายก็คือคุณเอด้วยให้กำลังใจนะคะคุณเอขอบพระคุณมากๆนะคะทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการด้วยวันนี้หมดเวลาของล้วงข่าวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ